ป็ดเคียงคู่บ้านเคียงคู่คุณอาจารย์ฝากเรื่องที่คนไทยของเรานะคะเสียชีวิตด้วยโรคที่เกี่ยวกับตับอันดับค่อนข้างสูงมากทำไมจึงเป็นเช่นนั้นครับค่ะก็ขออนุญาตต่อนะครับอันนี้ผมจะมาชวนดูอย่างนี้ต่อนะครับก็คือว่าเมื่อเราเข้าใจว่าในบรรดาโรคร้ายหนึ่งโรคในนั้นก็คือโรคมะเร็งนี่นะครับเราตายด้วยโรคมะเร็งตับอันดับหนึ่งของประเทศไทยนะครับติดอันดับ6ของโลกมะเร็งปอดมะเร็งเต้านมอันดับ3นะครับมะเร็งลำไส้อันดับ4แล้วก็มะเร็งอื่นๆตามมาเนี่ยแต่ที่ติดอันดับสูงที่สุดคือมะเร็งตับผมก็เลยไปสนใจว่าเอ๊ะคนในโลกนี้มีกี่ประเทศที่เป็นมะเร็งตับบ้างนะครับก็เลยไปได้ข้อมูลมาว่านี่คือพื้นที่สีแดงคือมีประชากรมากกว่า9คนขึ้นไปนี่นะครับเสียชีวิตด้วยโรคมะเร็งตับเฉพาะมะเร็งตับอย่างเดียวเมื่อเราเป็นสาเหตุของมะเร็งที่ตายเยอะที่สุดนี่นะครับเห็นสีแดงจัดไหมครับสีแดงเข้มที่สุดอยู่ที่ไหนครับนี่ครับเอเชียทั้งแถบเลยทั้งแถบเข้มที่สุดเลยคือภูมิภาคเอเชียทั้งหมดพอมาถามว่าอันอะไรอันดับหนึ่งที่สุดนะครับอันดับหนึ่งปรากฏว่าเป็นมองโกเลียครับนะครับคือ78คนต่อประชากรแสนคนอันดับที่2กับเป็นประเทศลาวติดประเทศไทยเลยอันดับ3แกมเบียไปทางแอฟริกาอันดับ4อียิปต์อันดับ5มาที่เวียดนามอันดับ6ไปเกาหลีใต้อันดับ7ประเทศไทยบางครั้งก็อันดับ6และอันดับ7เท่ากันอีกประเทศหนึ่งคือจีนทั้งประเทศแล้วก็อันดับ9คือกัมพูชาแล้วก็อันดับ10คือกินีนะครับหรือว่านิวกินีในท็อป10นี่ประเทศลาวไทยและกัมพูชาเกาะกันเยอะกว่าตรงนี้เลยติดกันเลยครับน่าสังเกตว่าทำไมมันเหมือนกันหมดนะครับเขาก็เริ่มมาสนใจว่าเอ๊ะคนเป็นมะเร็งที่ตับเนี่ยมันเป็นเพราะอะไรกันแน่ทำไมมันเกิดขึ้นกับคนในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เป็นกรณีพิเศษไม่เว้นแม้แต่ประเทศที่พัฒนาแล้วญี่ปุ่นก็ติดอันดับนะครับแต่ว่าเกาหลีใต้มาก่อนนะครับเกาหลีเหนือก็ติดอันดับถ้าพูดถึงอันดับ20อันดับแรกเนี่ยแต่ล้วนแล้วแต่เป็นโรคเกี่ยวข้องกับคนเอเชียตะวันออกเฉียงใต้แม้กระทั่งในสหรัฐอเมริกาเองเนี่ยเขาก็กลับไปพบว่าจะเป็นมากถ้าเป็นคนเอเชียถ้าคนเอเชียไปอยู่อเมริกาถ้าจะเป็นกันมากที่มีบอกว่าเป็นสีชมพูนี่นะครับคนอเมริกันเป็นน้อยนี่นะครับกลับพบว่าถ้าเป็นคนเอเชียอเมริกาก็มีโอกาสเป็นโรคเกี่ยวข้องกับมะเร็งตับเนี่ยสูงกว่าชนชาติอื่นนั่นแสดงว่าไม่น่าจะใช่ถิ่นที่อยู่อย่างเดียวแล้วใช่แสดงว่ามันต้องไม่ใช่อากาศอย่างเดียวใช่ไหมครับมันต้องมีปัจจัยอื่นที่เราอาจจะยังไม่เข้าใจกันทั้งหมดประการที่หนึ่งเนี่ยเขาสงสัยกันมากที่สุดก็คือว่าสงสัยจะเป็นพยาธิใบไม้ในตับมาจากอาหารนี้เหรอคะแล้วมันก็ทำให้เกิดการเสียหายที่ตับแล้วก็กลายเป็นมะเร็งพัฒนาเป็นมะเร็งตับต่อมาเขาก็สงสัยว่าสงสัยเป็นเพราะว่าเรากินอาหารสุกๆดิบๆหรือเปล่าแต่คำถามก็เกิดว่าเอ้าแล้วประเทศที่เหลือล่ะเขาไม่กินหรอเขาก็กินเขากินเหมือนคนไทยหรือเปล่าอันนี้ข้อที่หนึ่งเป็นผมคิดว่าเราน่าคิดมากนะครับประการที่สองก็คือว่าเอหรือว่าจะเป็นเพราะว่าเราเป็นโรคไวรัสตับอักเสบบีจึงพัฒนากลายเป็นมะเร็งตับมากเป็นลักษณะของการแพร่กระจายจากพาหะสู่คนสู่คนแล้วหยุดมันไม่ได้อันนี้เป็นแนวคิดที่2ก็คือว่ามีพื้นฐานจากไวรัสตับอักเสบชนิด B แล้วปรากฏว่ามีการแพร่กระจายจนกลายเป็นโรคระบาดชนิดหนึ่งที่คนเป็นจำนวนมากในเวลาตอนนี้นะครับอันนี้แบบที่2แบบที่3เนี่ยเขาสงสัยว่าน่าจะเป็นกลุ่มประชากรที่กินแอลกอฮอล์ซึ่งหมายถึงว่าการดื่มแอลกอฮอล์เป็นประจำมีผลต่อตับโดยตรงนะครับตับทำงานหนักโดยเฉพาะกลุ่มประชากรที่ตัวเล็กๆคือถ้าเป็นตัวใหญ่โครงร่างใหญ่เนี่ยตับใหญ่ด้วยถึงแม้จะเป็นประเทศดื่มแอลกอฮอล์เหมือนกันแต่ก็จะมีสภาวะการทนทานตับของคนเอเชียมีต่ำกว่าชาวยุโรปเพราะขนาดตับเล็กกว่าแต่ที่น่าสนใจก็คือว่าประเทศที่เรียกว่าดื่มแอลกอฮอล์เนี่ยในบรรดาของชาวยุโรปเขาก็ดื่มแอลกอฮอล์กันนะครับแต่ปรากฏว่าของไทยเนี่ยหรือของประเทศที่เป็นเยอะๆนี่นะครับมักจะดื่มแบบแอลกอฮอล์เข้มข้นนะครับดีกรีสูงคือปริมาณแอลกอฮอล์สูง คือไม่ได้กินเบียร์ครับหรือไม่ได้ดื่มไวน์แต่ว่าดื่มเหล้าขาวมีประวัติดื่มเหล้าขาวแล้วตับเสียหายเป็นต้น
นะครับแต่ที่น่าสนใจถัดมาก็คือว่าหรือว่าจะเป็นเพราะว่าพวกเราทั้งหมดเนี่ยกินอาหารที่นำไปสู่พฤติการคล้ายๆดื่มแอลกอฮอล์คือกินอาหารที่มีค่าดัชนีน้ำตาลสูงเช่นของหวานเช่นข้าวขัดขาวมันจะใช่ไหมคิดตามไปคิดตามไปนะครับแต่ว่าถึงกระนั้นก็ตามเนี่ยเขาก็ยังมองว่าตับเนี่ยถึงแม้ไม่ดื่มแอลกอฮอล์นะครับถ้ากินหวานเยอะก็เป็นไขมันพอกตับได้เหมือนกันแล้วก็การกินน้ำตาลเยอะก็พัฒนาจนเหมือนติดแอลกอฮอล์แล้วก็ตับทำงานตับแข็งเนี่ยได้เหมือนกันหรือว่าเป็นเพราะว่าคนเอเชียที่อยู่แถวนี้นะครับกินข้าวขัดขาวมากในยุคหลังที่มีค่าดัชนีน้ำตาลสูงจึงทัดเทียมกับการกินบริโภคน้ำตาลตรงๆและนี่จะเป็นเหตุผลหรือเปล่าที่คนเอเชียจำนวนมากที่เป็นโรคตับหรือมะเร็งที่ตับเยอะแม้จะอยู่ที่อเมริกาแล้วเพราะอาหารหลักยังคงเป็นข้าวขาว อันนี้ก็เป็นส่วนที่น่าคิดมากนะครับเพราะว่าประเทศที่เป็นเนี่ยไม่ว่าจะเป็นแถวนี้แถบเอเชียแถวนี้นะครับก็รู้แล้วแต่เป็นประเทศที่บริโภคข้าวทั้งสิ้นนะครับอันนี้เป็นปัจจัยที่เราน่าจะมาคิดทบทวนกันผมเคยให้ดูงานวิจัยชิ้นหนึ่งของทีคอลินแคมเปลนะครับซึ่งทีคอลินแคมเปลเนี่ยทำหนังสือออกมาชื่อ The China Study นะครับก็สนใจเรื่องนี้นะครับเพราะว่าฟิลิปปินส์ก็มีคนเป็นมะเร็งที่ตับเยอะแล้วก็เขาก็สงสัยเดิมทีมาจากพีนัทบัตเตอร์คือถั่วกินถั่วแล้วก็เป็นมะเร็งตับแล้วก็พื้นที่ไหนไม่มีถั่วก็ดูเหมือนจะไม่เป็นนะครับตอนแรกเขาก็โทษไปที่ถั่วเป็นหลักแต่ตอนหลังเขาก็ต้องเปลี่ยนใจเพราะว่ามันอาจจะเป็นสาเหตุหนึ่งแต่มันอาจจะไม่ใช่สาเหตุหลักก็ได้เพราะว่าเขาไปลองทดสอบดูว่าถ้าเราได้รับสารอัลฟาท็อกซินโดยใช้หนูเป็นหนูทดลองนี่นะครับแล้วถ้ากินผลิตภัณฑ์จากนมวัวเนี่ยก้อนมะเร็งเนี่ยจะเจริญเติบโตเนี่ยชัดเจนโดยเฉพาะหนูที่กินโปรตีนจากนมวัว 20% เนี่ยมันโตขึ้นทันทีเลยแต่ว่าถ้าหนูซึ่งได้รับสารอัลฟาท็อกซินเหมือนกันแต่ว่ากินโปรตีนจากนมหรือผลิตภัณฑ์จากสัตว์เนี่ยน้อยกว่าคือแค่ 5% อัตราการเจริญเติบโตน้อยมากอันนี้เป็นการเปรียบเทียบที่เห็นได้ชัดมากนะครับแต่ในขณะเดียวกันถ้าเขาทดลองแบบนี้ก็ยิ่งชัดเจนไปอีกก็คือว่าพอให้ผลิตภัณฑ์จากนมจากหนูที่มีสารอัลฟาท็อกซินแล้วเป็นมะเร็งแล้วนี่นะครับไปถึง 20% เนี่ยมะเร็งก็โตขึ้นพอลดปริมาณลงเนี่ยก้อนมะเร็งลดลงเลยพอเพิ่มปริมาณใหม่มะเร็งมันเพิ่มตัวมากขึ้นและมากขึ้นกว่าเดิมด้วยพอจะลดลงใหม่ลดลงได้ก็จริงครับยังสูงอยู่แต่มันก็ไม่ลดเท่าเดิม อีกต่อไปแล้วทีนี้เขาก็มาทดลองว่าพอไปใช้โปรตีนแบบพืชเหมือนกันจากพืชเนี่ยกลับกลายเป็นว่ามะเร็งมันไม่โตเลยแม้ว่าจะกินถึง 20% ก็ตามเขาก็เลยได้คำตอบว่าถึงแม้สารอัลฟาท็อกซินอาจจะเป็นสาเหตุแต่ถ้าคนคนนั้นไม่กินควบคู่กับโปรตีนที่มาจากเนื้อสัตว์ด้วยอาจจะไม่เป็นอะไรอีกทีนะคะอาจารย์ก็คือหมายถึงว่าหมายถึงว่าถึงแม้เราจะได้รับอัลฟาท็อกซินแล้วก็ตามเนี่ยแต่ถ้าเราไม่กินผลิตภัณฑ์จากสัตว์เลยโดยเฉพาะผลิตภัณฑ์จากนมสัตว์แล้วกินโปรตีนจากพืชแทนอย่างเดียวถึงแม้ร่างกายจะได้รับสารอัลฟาท็อกซินก็อาจจะไม่เกิดมะเร็งเลยแสดงว่าอัลฟาท็อกซินมีความสัมพันธ์ในการเกิดโรคถ้าหากว่ามีโปรตีนจากสัตว์ถ้ามีโปรตีนจากสัตว์มาเสริมเราอาจจะไม่ต้องหาคำตอบมันทั้งหมดหรอกครับแต่ว่างานวิจัยมันสอดรับกันเป็นแบบนี้ก็คือว่าเรารู้ว่าในโปรตีนจากสัตว์เนี่ยมันมี IGF-1 ซึ่งเร่งการเจริญเติบโตของเซลล์เนื้องอกนะครับเรารู้ว่ามันมีเอสโตรเจนสูงเป็นมะเร็งทางเพศได้แต่ว่าการได้รับสารอัลฟาท็อกซินเนี่ยมักจะก่อให้เกิดปัญหาที่ตับได้การก่อปัญหาที่ตับเนี่ยถ้ามีการเร่งการเจริญเติบโตจากฮอร์โมนจากสัตว์มันก็มีโอกาสเป็นไปได้ว่าการที่กินผลิตภัณฑ์จากสัตว์ได้เพราะว่าเราไม่ได้รับฮอร์โมนจากสัตว์ในการเร่งการเจริญเติบโตเนื้องอกที่ได้รับสารอัลฟาท็อกซินที่มีสารก่อมะเร็งเนี่ยก็สามารถเจริญเติบโตงอกงามได้ดังนั้นคนเป็นมีสารได้รับสารอัลฟาท็อกซินอาจจะไม่เป็นอะไรเลยถ้ากินเฉพาะโปรตีนจากพืชอย่างเดียวคือหันมากินวีแกนหรือมังสวิรัตแบบบริสุทธิ์แต่ใครจะรู้ครับว่าเรามีสารอัลฟาท็อกซินไหมคุณรัติกรคิดว่าตัวเองมีไหมก็อาจจะมีผมก็อาจจะมีก็ได้
หรือว่าคนทั่วไปที่เป็นมะเร็งตับที่เราเป็นก็อาจจะเป็นเพราะว่าเรากินถั่วลิสงนะครับกับอาหารไทยเนี่ยเยอะนะครับส้มตำยำนึกเลยค่ะนะครับแต่เราไม่ได้กินอาหารพืชอย่างเดียวครับเวลาเรากินลาบเนี่ยเราก็กินฮอร์โมนจากสัตว์เข้าไปด้วยลาบไก่เราก็กินไปด้วยกินกับถั่วก๋วยเตี๋ยวที่เราราดก็มีถั่วตักขึ้นมาแล้วก็โรยให้มันหอมอร่อยแล้วก็เคี้ยวกรุบกรุบใช่ไหมครับแต่เราอาจจะไม่รู้เลยว่าเราไม่ได้กินเฉพาะโปรตีนจากที่มีอัลฟาท็อกซินอย่างเดียวเราไปกินโปรตีนจากสัตว์ในอาหารนั้นด้วยมันก็มีโอกาสว่าเราอาจจะรับมากกว่าชาติอื่นตรงที่เราชอบกินถั่วที่มีความเสี่ยงจะเกิดสารอัลฟาท็อกซินบวกกับเมื่อเป็นมะเร็งแล้วแป้งน้ำตาลเป็นอาหารหลักแล้วก็ทำให้เกิดการเจริญเติบโตของเซลล์มะเร็งเพิ่มขึ้นอย่างมากมายมหาศาลดังนั้นเนี่ยเราก็เลยเกิดมาคิดว่าการที่คนไทยเนี่ยตายด้วยโรคเกี่ยวข้องกับแป้งน้ำตาลเยอะติดอันดับ10อันดับแรกนี่นะครับคือโรคหลอดเลือดโรคหัวใจค่ะโรคอะไรอีกนะครับโรคเบาหวานโรคไตโรคตับโรคมะเร็งตับที่เราเรียงลำดับมาในรอบ 2-3 วันที่ผ่านมาเนี่ยเกี่ยวข้องกับความผิดปกติกับการอัตราการเผาผลาญและมีน้ำตาลมากและหรือแป้งที่มีดัชนีน้ำตาลสูงเนี่ยเป็นตัวกระตุ้นนะครับดังนั้นเมื่อเรามีสารก่อมะเร็งแล้วเราก็พอเรียนรู้แล้วว่าเราควรจะหยุดผลิตภัณฑ์จากสัตว์หนึ่งเลยนะครับสองก็คือว่าเมื่อมีสารอัลฟาท็อกซินเป็นโรคตับมากแล้วเนี่ยเราก็ควรจะหลีกเลี่ยงหรือลดดัชนีน้ำตาลให้ต่ำที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ปัญหาก็คือว่าคนไทยเนี่ยอาหารหลักคือข้าวเราจะเลิกกินข้าวได้ยังไงมันโหยต่อให้กินน้ำมันมะพร้าวแล้วก็ไม่กินข้าวเลยก็ทำได้นะครับสำหรับบางคนแต่มันต้องหักดิบเพราะว่าเรากินข้าวเป็นวัฒนธรรมครับถึงแม้เรารู้ว่าคนเอเชียจะเป็นโรคตับกันมากจากกินอาหารที่มีดัชนีน้ำตาลสูงอย่างข้าวขาวนี่นะครับแต่มันก็อดไม่ได้เลิกไม่ได้จริงไหมครับใช่ค่ะครับเมื่อเราเข้าใจกันตรงนั้นแล้วนี่นะครับเราก็จะมาดูเรื่องนึงที่มีความน่าสนใจมากคือวอชิงตันโพสต์เนี่ยไปเริ่มข่าวหนึ่งเมื่อประมาณปลายเดือนมีนาคมที่ผ่านมาปีนี้นะครับเร็วนี้เองเร็วมากเลยก็ไปขึ้นบอกว่านักวิทยาศาสตร์ค้นพบแล้ววิธีการลดปริมาณแคลอรี่ของข้าวขาวด้วยวิธีการหุงแบบใหม่เดี๋ยวเราค่อยมาคุยกันพักไปก่อนว่าทำยังไงนะครับแต่เราต้องเข้าใจว่าแนวโน้มของโลกนี่นะครับในการบริโภคของข้าวเนี่ยข้าวยังเป็นอาหารหลักในหมู่ประเทศที่เป็นโรคตับมากและเฉพาะข้าวขาวนะครับแต่ที่น่าสนใจก็คือว่าแนวโน้มการกินข้าวของโลกนี่นะครับนี่คืออินเดียครับนี่คือจีนข้างบนสุดคืออินโดนีเซียอันนี้ต่อกิโลกรัมต่อคนต่อปีนะครับแนวโน้มจะสูงขึ้นครับไม่ว่าชาติไหนก็ค่อยๆสูงขึ้นแทบทั่วโลกนะครับอันนี้ทั่วโลกนะครับแต่คนเอเชียเห็นไหมครับที่บอกว่าเป็นตับเยอะมันแปลกมากก็คือว่าคนเอเชียอยู่กราฟบนคือกินข้าวเยอะมากกินข้าวเป็นหลักอะครับคนก็ถามผมบอกว่าเอ้าก็คนอีสานอะเขากินข้าวเหนียวเขามีกำลังอะเขาไปทำงานผมบอกว่าถูกต้องแล้วเมื่อก่อนไม่เป็นไรหรอกเพราะว่าตอนที่เราหนุ่มๆอะและคนภาคอีสานเนี่ยนะครับเป็นคนขยันทำงานใช้แรงงานออกกำลังกายทำนาทำข้าวใช้กำลังแรงงานแรงกายการกินดัชนีน้ำตาลสูงเนี่ยเอาไปใช้งานเป็นกล้ามเนื้อได้มันไม่ค้างที่ตับมันไม่ค้างตามพุงนะครับมันไม่ค้างตามหลอดเลือดถึงแม้จะดูดซึมเข้าไปเร็วแต่ก็ตัวเองใช้งานหนักก็เลยรู้สึกว่าอยู่ท้องกล้ามเนื้อก็โตแข็งแรงดีมันไม่ใช่ปัญหามันจะเกิดปัญหาก็คือเริ่มอายุมากและเริ่มใช้กำลังน้อยลงเพราะว่าศักยภาพทางกายทางร่างกายมันไม่เท่าเดิมการกินแป้งน้ำตาลเนี่ยถึงแม้จะเป็นพลังงานที่เร็วเป็นดัชนีน้ำตาลสูงเนี่ยพอไม่ใช้เอาเป็นพลังงานปั๊บเนี่ยมันก็เริ่มพอกที่ตับก่อนเลยเป็นไขมันพุงเป็นไขมันตามพื้นที่ต่างๆนะครับ
ดังนั้นเมื่อมันเก็บแป้งกลายเป็นน้ำตาลในรูปของไขมันมันก็เกิดโรคได้ที่เป็นไขมันพอกตับได้เยอะดังนั้นคนเป็นไขมันพอกตับก็จะมักจะเป็นคนที่อยู่นิ่งๆนะครับถ้าไม่อายุมากก็เป็นคนในเมืองทำงานแบบที่นั่งอยู่กับที่นั่งอยู่กับที่ไม่ได้ใช้กำลังน้อยเมื่อใช้กำลังน้อยแต่กินแหล่งอาหารที่มีค่าไกลซีมิกอินเด็กซ์สูงคือเข้าไปในหลอดเลือดสูงดัดชีน้ำตาลสูงอินซูลินหลั่งเร็วนะครับไม่มีที่ใช้ก็ไปพอกไขมันพอกตับให้เร็วมันก็มีโอกาสจะเป็นไปได้ว่าความสัมพันธ์ในเชิงโรคตับกับการกินข้าวเนี่ยมาเกิดยุคหลังเพราะว่าเราเริ่มเป็นประเทศที่พัฒนาขึ้นแล้วแล้วก็มีการใช้กำลังน้อยลงใช้เครื่องมือเครื่องจักรมากขึ้นบวกกับภูมิภาคแถวนี้ครับชอบกินแอลกอฮอล์แบบดีกรีสูงเข้มข้นสูงคราวนี้ดัดชนีน้ำตาลก็สูงจากแป้งน้ำตาลก็สูงเพราะว่าพอกินข้าวขัดขาวเนี่ยอินซูลินหลั่งเร็วจะโหยแป้งน้ำตาลสักพักคนเอเชียแถวๆนี้มักจะตบด้วยหลังจากคาร์โบไฮเดรตแล้วมักจะตบด้วยของหวานปิดท้ายทุกรอบเพราะจริงๆแล้วอินซูลินหลั่งมามันจะโหยน้ำตาลเลยต้องกินของหวานตบท้ายหลังของหวานตบท้ายก็ยิ่งหวานอีกตอนบ่ายๆก็ต้องกินกาแฟใส่น้ำตาลกินชาใส่กาแฟกินน้ำผลไม้แก้ง่วงมันก็เลยกลายเป็นโรคเบาหวานโรคหลอดเลือดโรคสโตรกตามมากันเป็นระลอกยังไม่นับว่ากลางคืนกินเหล้าอีกต่างหากโดยเฉพาะคนในแถบเอเชียที่มีสรีระต่ำกว่าชาวยุโรปกินแอลกอฮอล์อยู่ในเมืองร้อนนะครับกินพลังงานเยอะแต่ใช้น้อยก็เกิดปัญหามากนะครับทีนี้เมื่อเราดูปัญหาแบบนี้เราก็จะเห็นว่าคนเอเชียเนี่ยกินมากกว่าโลกชาวโลกทั่วไปเนี่ยเยอะมากนะครับถ้าจะเทียบแล้วนี่นะครับหลายเท่าตัวนะครับใช่ค่ะ 2-3 เท่าตัวนะครับแล้วก็ที่สำคัญก็คือว่าแนวโน้มของโลกในการบริโภคข้าวก็ยังสูงขึ้นและกลุ่มประเทศหลักที่กินก็คือคนเอเชียนะครับอันนี้จะเห็นได้ว่าคนอินโดกินข้าวเยอะที่สุดมากกว่าจีนมากกว่าอินเดียนะครับอันนี้แนวโน้มแอฟริกากินสูงขึ้นมากแบบก้าวกระโดดในช่วงหลังๆนะครับไม่แปลกใจว่าทำไมเราเจอโรคตับหลังๆเยอะในแถบแอฟริกามันมาพร้อมกันครับทีนี้คนไทยล่ะอยู่ที่ไหนติดอันดับไหมดูนะครับคนไทยจากเดิม144กิโลกรัม144กิโลกรัมต่อปีหนึ่งปัจจุบันเท่าไหร่ครับเหลือ142ไม่ค่อยกินเพิ่มนะลดมานิดนึงเคยอยู่ช่วงนึงนะครับเคยอยู่ช่วงนึงเราเคยกินถึงไปถึง150กิโลกรัมต่อคนต่อปีตอนนี้ลดมา142ลดไป10กิโลแล้วนะครับในรอบกี่ปีเนี่ยประมาณสัก10ปีได้นะครับ20ปีค่ะแต่ดูนะครับประเทศที่กินข้าวเยอะๆแสดงว่าคนไทยเริ่มกินข้าวน้อยลงค่ะนะครับเพราะดูตัวเลขแล้วต่ำกว่า150ลงมาใช่ครับถ้าจากตอนช่วงที่ขึ้นไปพีคสูงใช่ครับดูประเทศจีนบ้างครับประเทศมหาอำนาจเมื่อก่อนกิน95 96เดี๋ยวนี้เหลือเท่าไหร่ครับ82จีนก็กินน้อยลงค่ะนะครับมาดูประเทศเวียดนามบ้างจาก193มีกินมากกว่าเราเยอะกินข้าวเป็นหลักเลยนะครับแล้วเป็นไงครับตอนหลังเพิ่มขึ้นอีกเพิ่มขึ้นคนเวียดนามกินข้าวเยอะมาพร้อมกับมะเร็งตับด้วยไปดูที่ญี่ปุ่นที่อาจารย์เคยบอกว่าเขาเคยคุมบอกว่าให้ลดปริมาณข้าวลงมาจริงไหมค่ะข้าวเขาลดเท่าไหร่ครับจาก72เมื่อปี96 97ใช่ไหมคะปี1996 1997ปี2540 1996 1997ค่ะใช่ไหมค่ะปัจจุบันเป็นเท่าไหร่ครับ60ใช่ไหมค่ะใช่แปลว่าอะไรคนญี่ปุ่นที่บอกว่าหลอดเลือดเล็ก มีปัญหาน้อยลงสโตรกน้อยลงลดแป้งจริงๆครับลดคาร์โบไฮเดรตเขากินพอประมาณไม่ได้กินเป็นอาหารหลักแล้วเขาก็กินต่ำกว่าคนไทยครึ่งหนึ่งนะครับพอขยับไปดูเพื่อนบ้านเราอย่างประเทศพม่าพม่านี่โอ้โหกินมากกว่าเราอีกนะครับพม่านี่กิน200กว่า200กว่ากิโลกรัมคนไทยกิน112กิโลกรัมเพราะเวียดนามกินเยอะจนพม่ากินเยอะกว่าใช่ครับแล้วก็น่าสังเกตว่าประเทศที่กินข้าวเยอะๆก็จะติดอันดับเกี่ยวข้องกับโรคตับด้วย อย่างน่าสนใจนะครับเหลือ10นาทีดูกันต่อไปเร็วๆนะครับอันนี้ผมก็ดูแนวโน้มว่าสถิติเป็นยังไงสัมพันธ์กับโรคตับอย่างไรนะครับอันนี้ก็ดูกราฟนี้ไปแล้วว่าคนมองโกเลียนะครับลาวแกมเบียนะครับอียิปต์นะครับเวียดนามเกาหลีใต้ไทยจีนแถบนี้กินข้าวมาพร้อมกับมะเร็งตับ
นะครับอันนี้ไม่ใช่แปลว่ากินข้าวทำให้เป็นมะเร็งตับแต่ผมช่วยมีตัวกระตุ้นหลายส่วนองค์ประกอบกันนะครับข้าวก็เป็นส่วนหนึ่งนะครับอันนี้ให้เห็นชัดๆนะครับในลำดับที่ท็อป10ที่เป็นมะเร็งตับเยอะที่สุดนะครับกัมพูชาก็ติดอันดับนะครับจีนไทยใกล้ๆกันใกล้กันหมดแล้วครับจริงๆแล้วเวียดนามเกาหลีใต้ไทยจีนโดดมาหน่อยก็คือข้าวเหนียวของลาวแล้วก็มองโกเลียที่ว่าตัวเลขของเราสูงนี่น่าจะมาจากการที่บริโภคข้าวเหนียวข้าวเหนียวเยอะแต่ว่าใช้กำลังน้อยไปค่ะถ้าเขาใช้กำลังมากเหมือนเมื่อก่อนอาจจะไม่เป็นแบบนี้นอนพักตอนบ่ายนะครับทีนี้เราจะมาดูว่าวิธีทำยังไงถึงจะกินข้าวไม่ให้เป็นโรคร้ายเหล่านี้ CBS News เนี่ยเขาก็พูดถึงบอกว่าการกินข้าวเนี่ยเสี่ยงเป็นเบาหวานเราเข้าใจแล้วเพราะเราเรียนรู้จากรายการปฏิวัติสุขภาพมาเยอะแล้วว่ากินข้าวขาวเยอะเป็นเบาหวานง่ายเพราะค่าดัชนีน้ำตาลของข้าวขาวในบางพันเนี่ยเทียบเท่ากลูโคสเลยกินข้าวก็เป็นเบาหวานได้แม้ไม่กินน้ำตาลยิ่งข้าวหอมมะลิยิ่งสูงใช่ยิ่งสูงมากดังนั้นข้าวขาวถ้าคนไทยกินข้าวขาวกินของหวานเยอะแล้วกินแอลกอฮอล์ด้วยเร็วเร็วกับเรื่องทั้งเบาหวานทั้งโรคตับนะครับแล้วก็โรคหลอดเลือดนะครับทีนี้เขาก็พูดถึงบอกว่าอันนี้ก็เป็นงานวิจัยชิ้นหนึ่งของที่อังกฤษนะครับก็พูดถึงบอกว่าข้าวขาวเนี่ยเสี่ยงในการที่จะทำให้เกิดโรคเบาหวานชนิดที่2คือต้านอินซูลินซึ่งจะเป็นอัลไซเมอร์ตามมาหรือโรคไตตามมานะครับซึ่งก็พบว่าคนไทยอยู่นี้เป็นเยอะมากขึ้นเช่นเดียวกันนะครับเอาล่ะผมจะข้ามไปให้เร็วมากขึ้นเนื่องจากเหลือ10นาทีสุดท้ายนะครับก็เป็นการยืนยันอีกหลายงานวิจัยเว็บเมดนะครับซึ่งเป็นเว็บไซต์ทางการแพทย์ก็เขียนวิจัยเช่นเดียวกันถึงเรื่องของความเสี่ยงในการเกิดโรคเบาหวานจากการกินข้าวขาวเยอะแล้วก็แนะนำให้กินข้าวที่เป็นข้าวกล้องแทนแต่คุณรัติกรมีใครกินข้าวกล้องบ้างเวลาเดินไปตามออฟฟิศเนี่ยน้อยมากยกเว้นแต่บางคนที่จะหิ้วมาจากบ้านจริงๆนะคนก็ยังติดข้าวขาวอยู่ดีข้าวเหนียวอยู่ดีข้าวญี่ปุ่นอยู่ดีโอกาสกินข้าวกล้องน้อยมากซึ่งมีค่าดัชนีน้ำตาลเนี่ยนะครับข้าวหอมมะลิเท่ากับคูโคสข้าวเหนียวเท่าลองมาจากข้าวหอมมะลิข้าวญี่ปุ่น85ข้าวกล้อง55จะหากินยากในยุคปัจจุบันนะครับถ้าอย่างนั้นข้ามไปก่อนเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังว่ากินยังไงแล้วกันนะครับมันเป็นสูตรการอาหารอะไรกินกับอะไรถึงจะดีที่สุดนะครับเห็นแล้วงงงงเดี๋ยวค่อยบอกอีกทีค่ะเว็บไซต์ยูเรกาพูดถึงนักวิทยาศาสตร์มาประชุมกันนะครับในการประชุมสัมมนาของสังคมนักเคมีชาวอเมริกันครั้งที่249ที่เรียกว่า ACS ประชาสังคมนักเคมีอเมริกันนะครับมาพบปะพูดคุยกันแล้วก็มีรายงานมากถึงในการสัมมนาครั้งนี้ 11,000 รายงานนะครับงานชิ้นนี้เพิ่งออกมาเดือนมีนาคมวันที่23มีนาคมนี้เองนะครับเขาก็บอกว่าวิธีหุงข้าวใหม่ที่ทำให้ไม่เป็นเบาหวานด้วยการทำยังไงทำให้อ้วนน้อยลงทำให้แคลอรี่ลดลงทำให้ดัชนีน้ำตาลต่ำลงหุงยังไงมันถึงจะเป็นอย่างนั้นได้เพราะว่าคนที่ทำนี่ก็คือชื่อสุเดียนะครับสุเดียเอเจมส์ซึ่งเป็นชาวศรีลังกานะครับเขาก็อยู่วิทยาลัยวิทยาศาสตร์เคมีของโคลัมโบนะครับอยู่ทางทิศตะวันตกของศรีลังกาเพราะอะไรครับชาวศรีลังกาก็กินข้าวเขาก็รู้ปัญหานี้ครับพอเป็นนักวิทยาศาสตร์รู้วิจัยว่าเอ๊ะมันเป็นปัญหาอย่างนี้แล้วจะทำยังไงในเมื่อคนกินข้าวเยอะแล้วเป็นโรคเยอะต้องมีวิธีการหุงที่ทำให้ดีกว่าเดิมนะครับเขาก็ไปค้นพบวิธีการหุงข้าวชนิดพิเศษขึ้นมาแล้วก็ไปค้นพบว่าวิธีการหุงข้าวถ้าทำถูกต้องแล้วเนี่ยจะลดปริมาณแคลอรี่จากข้าวได้ไปถึง 50-60% ทันทีโอ้อย่างนี้คนชอบกินข้าวบอกสบายแล้วมีหวังแล้วข้ออะไรครับ 50-60% มีความหมายยังไงมีความหมายว่าถ้าข้าวขาวลดไปถึง 50-60% แปลว่าดีกว่ากินข้าวกล้องอีกมันต้องย้อนกลับไปดูค่าไกลซิมิกอินเด็กซ์ใช่ไหมคะใช่ครับถ้าเราเลือกจะเป็นข้าวขาวหอมมะลิ101ลดมาครึ่งนึง50แต่ถ้าลดไปถึง 60% แปลว่าดีกว่ากินข้าวกล้องอีกถ้าหุงถูกต้องคนที่ชอบกินข้าว
ขาวก็ยิ้มหวานแล้วว่าอ่ะต่อเลยค่ะอาจารย์เดี๋ยวแค่ประมาณ5นาทีเดี๋ยวไม่ทันได้หุงข้าวหุงข้าวไม่ทันค่ะเขาบอกว่าทำได้ถึง 50-60% เท่ากับว่าเรามีโอกาสกินข้าวขาวแล้ววงเล็บต้องไม่เป็นโรคนะครับไม่เป็นโรคมะเร็งมะเร็งที่ห้ามแตะขัดขาวนะครับเขาบอกวิธีการของเขาเนี่ยทำยังไงนะครับมาเลยตรงประเด็นเลยนะครับเขาก็ทดสอบเนี่ยโดยทีมนักวิจัยเนี่ยไปทดสอบ38ชนิดของข้าวจากศรีลังกาแล้วก็ไปดูวิธีการหุงว่าจะทำยังไงถึงจะเพิ่มส่วนที่เรียกว่าส่วนที่ต้านแป้งเขาเรียกว่าstart resistance ก็คือส่วนที่ต้านแป้งทำยังไงเขาบอกเขาใช้วิธีนี้ครับข้อแรกก็คือว่าเอาน้ำมันมะพร้าวเนี่ยไปใส่กับน้ำที่จะหุงข้าวเดือดก่อนน้ำมันมะพร้าวอะครับแบบสกัดเย็นเพียงแค่1ช้อนชาไปเท่ากับปริมาณที่หุงเพื่อใช้ข้าวครึ่งถ้วยข้าวครึ่งถ้วยใช้น้ำมันมะพร้าว1ช้อนชาแต่ว่าเอาน้ำร้อนๆเนี่ยผสมน้ำพร้อมน้ำเดือดก่อนเนี่ยผสมกับน้ำมันแล้วก็น้ำเทแล้วก็ไปหุงข้าวต่อเลยเอาข้าวนี่มาหุงนะครับหุงไป40นาทีหรือว่าต้มเดือดได้20-25นาทีได้นะครับทำได้2วิธีเอาเป็นว่าสรุปก็คือว่าง่ายๆเลยก็คือว่าเราหุงข้าวพร้อมกับน้ำมันมะพร้าวถ้าครึ่งถ้วย1ช้อนชาแต่ที่บ้านพระอาทิตย์เดี๋ยวนี้ใช้มานานแล้วไปก็ผมบอกไป1ช้อนโต๊ะโอ้โหอาจารย์เพิ่มเดี๋ยวนะคะเพิ่มเลยอ่ะค่ะนี่เขาเป็นขั้นต่ำนะครับเมื่อทำเสร็จแล้วนี่นะครับหลังจากหุงเสร็จแล้วเนี่ยอย่าเพิ่งกินไม่ให้กินเอาไปเข้าตู้เย็น12ชั่วโมงก่อนโอ้หุงเย็นนี้ไม่กินพรุ่งนี้แล้วกันถูกต้องถ้าจะกินข้าวเช้าหุงตอนเย็นค่ะด้วยวิธีการนี้เนี่ยจะเพิ่มส่วนที่ต้านแป้ง10เท่าตัวค่ะจากสิ่งที่เคยกินมาก่อนเขาก็อธิบายบอกว่ามันทำอย่างนี้ได้ยังไงมันถึงลดแคลอรี่ได้ยังไงเจมส์ซึ่งเป็นชาวศรีลังกาเขาก็บอกว่าวิธีก็คือว่าน้ำมันเนี่ยพอเราไปใส่ความร้อนและหุงกับข้าวมันจะเข้าไปเนื่องจากน้ำมันมะพร้าวมีโมเลกุลสั้นใช่ไหมครับมันจะเข้าไปในเมล็ดแป้งในระหว่างการปรุงอาหารเลยพอเข้าไปเสร็จแล้วเนี่ยมันจะเปลี่ยนโครงสร้างทางโมเลกุลใหม่ซึ่งกลายเป็นส่วนที่ต้านการน้ำย่อยของเอนไซม์คือมันไปเคลือบอะครับมันก็จะทำให้มีฤทธิ์ในการต้านเอนไซม์ในการย่อยสูงขึ้นหนึ่งแล้วนะครับอันหนึ่งนะครับก็คือว่าตัวเนื้อน้ำมันมะพร้าวเนี่ยมันเข้าไปแล้วก็เปลี่ยนโครงสร้างเคมีทำให้การย่อยทำได้ยากขึ้นเมื่อทำได้ยากขึ้นก็หมายความว่าการย่อยการถูกย่อยและถูกดูดซึมเป็นแคลอรี่ที่เข้าสู่ร่างกายจะลดลงทีลดน้อยลงนะครับหลังจากนั้นก็ไปแช่เย็นเพื่อเพราะว่าการแช่เย็นมีส่วนจำเป็นอย่างยิ่งเพราะสิ่งที่เราเรียกว่าแอมิโลสซึ่งถูกย่อยด้วยน้ำลายซึ่งมีเอนไซม์แอมิโลสแอมิโลสเนี่ยเป็นเยื่อซึ่งสามารถละลายน้ำได้ในส่วนของแป้งจะถูกดึงออกมาจากตัวแป้งจากตัวเมล็ดข้าวในระหว่างการเกิดวุ้นในระหว่างที่เกิดทำปฏิกิริยากับอากาศในที่เย็นนะครับเจมส์เขาก็อธิบายต่อว่าการที่เราให้เย็นถึง12ชั่วโมงเนี่ยมันจะเกิดการเรียงตัวของไฮโดรเจนพันธะไฮโดรเจนระหว่างแอมิโลสโมเลกุลภายนอกของข้าวซึ่งมันถูกดึงออกมาแล้วนี่นะครับซึ่งจะเป็นผลทำให้การเรียงตัวใหม่จากการที่จับปฏิกิริยากับไฮโดรเจนใหม่นี้นะครับจะเป็นผลทำให้เกิดการต้านแป้งทั้งจากภายในที่ถูกเคลือบทั้งจากส่วนที่ถูกออกมาจากความเย็นผลปรากฏว่าสิ่งที่จะเกิดขึ้นก็คือ 1. ส่วนต้านแป้งเพิ่มขึ้น 90% 2. แคลอรี่ลดลง 60%ผมมาหุงข้าวที่บ้านพระอาทิตย์ประจำแล้ว1สัปดาห์หอมละมุนไม่รู้สึกอะไรเลยครับ1ช้อนโต๊ะแล้วถ้าทำขึ้นไปอีกให้ยิ่งกว่านี้ด้วยการใช้ข้าวกล้องแปลว่าดัดเทียมตันจะต่ำลงไปอีก
หรือถ้าจะกินถั่วต่อไปและกลัวแป้งบางส่วนในถั่วโดยเฉพาะแป้งที่มีไขมันต่ำถั่วเขียวถั่วแดงถั่วดำแล้วอยากจะให้มีส่วนที่แป้งเป็นน้ำตาลลดน้อยลงก็ใช้วิธีนี้ในการหุงเข้าไปด้วย